ส่วนข่าวต่อไปนี้มีเสียงชื่นชมจากผู้คนบนโลกออนไลน์นะครับหลังจากที่มีหญิงซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งกลางเมืองหาดใหญ่ตัดสินใจช่วยผู้หญิงอีกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือถึงในร้านเพราะว่าถูกผู้ชายตามมาจะทำร้ายร่างกายนะครับในที่สุดสามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้ครับไปทุกคนเลยเหรออย่ามาทุกร้านกูไปนี่คุณผู้ชมดูในมือนะครับถือปังตอไปด้วยครับสองข้างเลยซ้ายขวาปังตอสองเล่มเป็นคลิปที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ครับเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านอาหารตามสั่งกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหญิงอายุ50ปีกำลังถือมีดปังตอไล่ผู้ชายที่อยู่บนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งก่อนที่ชายคนนั้นจะขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยใช่เป็นเสียงผู้หญิงกลัวตลอดเวลาเลยร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวนะครับเป็นเสียงร้องไห้ของหญิงสาวที่มาขอความช่วยเหลือทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กันหน่อยเกิดอะไรขึ้นนี่ครับจะเห็นว่าฝนตกแล้วหญิงผู้หญิงคนนี้ครับเดินมาครับแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยขี่รถตามมาเลยนะครับหญิงสาวสะพายกระเป๋าเป้เดินเข้ามาในร้านผ่านวงจรปิดไปแล้วก็ไปยืนแอบอยู่หลังสามีของหญิงเจ้าของร้านท่าทีหวาดกลัวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับนี่เป็นภาพก่อนหน้าล่าสุดทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้อยู่ที่ซอย4พาสว่างเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วไปเจอกับนางสาวมาลีจันมาซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็คนที่ปรากฏอยู่ในคลิปเธอก็เล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณค่ำๆนะครับตอนนั้นอยู่ในช่วงพักออเดอร์แล้วก็อยู่หลังร้านพอดีครับไม่ได้อยู่หน้าร้านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือถึงในร้านตัวสั่นเหมือนกับหนีอะไรมาจากนั้นก็มีผู้ชายตามมาพูดจาด่าทอหยาบคายขู่จะทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะถอดหมวกกันน็อกทุบและยังขู่ว่าพกปืนมาซึ่งก็สังเกตแล้วว่าฝ่ายหญิงนี่ไม่ยอมไปนะครับมีการร้องไห้อยู่ตลอดเวลาตอนนั้นตนเองยอมรับว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชายหญิงคู่นี้เป็นใครมีปัญหาอะไรกันมาแต่พอเห็นผู้ชายขู่ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ก็ทนดูไม่ได้ตัดสินใจที่ต้องไล่ออกจากร้านไปซึ่งจริงๆตอนนั้นตนเองก็กำลังมีลูกค้ากำลังโทรมาสั่งอาหารอยู่พอดีเลยครับก็เลยต้องอธิบายกับลูกค้าแล้วบอกว่าอ่ะขอวางสายก่อนเดี๋ยวโทรกลับครับโอ้โหภารกิจตรงหน้าต้องมาก่อนครับครับซึ่งเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยหลายเคสหรือหลายกรณีเนี่ยครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วพอดีลูกค้าพี่โทรมาสั่งของพอดีไงเราเบรกลูกค้านะดูเรายังเบรกลูกค้าได้อะบอกน้องเดี๋ยวพี่โทรกลับนะพอดีที่ร้านไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพี่ก็ไม่รู้ครับอันดีที่ลูกค้าก็ใจเพราะเป็นลูกค้าประจำทั้งนั้นแล้วร้านเราเสียชื่อไหมเขาบอกแว็บแรกคือกังวลหลายอย่างหนึ่งทำร้ายผู้หญิงสองถ้ามาเกิดเหตุจริงๆร้านเสียชื่อนะใช่ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจวางสายลูกค้าก่อนจัดการเรื่องนี้ก่อนนะครับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งคนนี้เขายังมองว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ต้องตัดสินใจการเห็นคนกำลังถูกขู่ทำร้ายโดยที่นิ่งเฉยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แล้วพอมาเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองด้วยแล้วยิ่งต้องจัดการเพราะถ้าหากมีเหตุเกิดขึ้นมันส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของร้านด้วยจึงอยากจะฝากเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วยนะครับคืออย่างที่บอกไปบางทีเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยจะมีคนตะโกนเลยอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียทำให้หลายคนไม่กล้าเข้ามายุ่งสุดท้ายก็ลงเอยด้วยมีคนถูกทำร้ายนะครับจริงๆก็มีคำแนะนำมาจากกระทรวงยุติธรรมเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับก็มีคำแนะนำอันดับแรกเลยครับคุณผู้ชมอาจจะต้องถ้าเป็นผู้ประสบเหตุเนี่ยครับเห็นเหตุการณ์อาจจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาวุธอะไรหรือไม่คือถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปพูดเจรจาหรือว่าแยกคู่กรณีออกจากกันได้และถ้ามีคนพลุกพล่านอยู่แถวนั้นเนี่ยจะเรียกคนมาช่วยหรือว่ามาเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าจุดไหนมีรปภ.เนี่ยก็ไปขอความช่วยเหลือได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็โทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องง่ายๆสุดก็คือโทรแจ้งตำรวจอ่ะ191นะครับแต่ทีนี้มันก็มีกรณีนี้เหมือนกันว่าถ้าเราไปพบเห็นคนถูกทำร้ายเนี่ย
แล้วไม่ช่วยเหลือนี่จริงๆแล้วถ้าไปดูตามกฎหมายก็มีโทษเหมือนกันนะมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่มันก็มีกรณียกเว้นเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่าถ้าเราไปเจอแล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาวุธอันนั้นน่ะไม่เป็นไรคือครับถ้าเราไม่ช่วยก็อาจจะไม่ได้ผิดตามกฎหมายหรือถ้าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการขู่นะครับขู่ว่าเขามีอาวุธอันนั้นก็อาจจะไม่ต้องรับโทษก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นกรณีอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายแล้วผู้ประสบเหตุเป็นผู้หญิงอันนี้ก็มีการยกเว้นทางข้อกฎหมายเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามก็คือถ้าเห็นเหตุปุ๊บโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยก็ช่วยได้นะครับใช่ค่ะก็อย่านิ่งนอนใจจะดีกว่านะคะทำหน้าที่เท่าที่เราพอจะทำได้ค่ะ